สวัสดีครับท่านผู้ฟังข่าวด่วนจากอเมริกาครับไม่รู้จะเหมือนเมืองไทยเมื่อหลายปีที่แล้วหรือเปล่ากลุ่มผู้ประท้วงนะครับได้เข้าไปยึดรัฐสภาที่วอชิงตันดีซีนะครับวันนี้ตำรวจก็ได้พยายามปกป้องแล้วก็ตำรวจก็เรียกว่าชักปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำอะไรครับกลุ่มคนพวกนี้ก็คือกลุ่มที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ถึงว่าทรัมป์เนี่ยแพ้ที่จอร์เจียแล้วนะครับรันออฟแบบก็แพ้แบบสูสีแต่พวกเขาก็ไม่ยอมครับก็ต้องการให้President Trump อยู่ต่อไปซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะเพราะว่าโจไบเดนเป็นคนชนะแล้ว ตามกฎหมายนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับนักข่าวบางคนบอกว่าเป็นการเหมือนกับจะรัฐประหารก็คือให้ทรัมป์อยู่ต่อไปนะครับถึงว่าจะแพ้โดยใช้กำลังหรือใช้เนี่ยจำนวนบุคคลมาเนี่ยมาเรียกว่ามา occupy หรือว่าครองทำเนียบนะครับไม่ใช่ทำเนียบขาวคือครองรัฐสภานะครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มของทรัมป์ทั้งนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ประกาศออกมาว่าเขาไม่ยอมเขาไม่แพ้นะครับเขาถูกโกงมาตลอดซึ่งก็ทำให้คนพวกนี้เชื่อด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีนักการเมืองบางคนบอกว่าควรจะส่งทหารไปได้แล้วแต่ก็ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่มีการไม่ขึ้นมาเรียกว่ายังไงล่ะประนามการกระทำของกลุ่มคนพวกนี้เพราะว่าคนพวกนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นคนสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอยู่ลักษณะการล็อกดาวน์ของรัฐสภาทำอะไรไม่ได้นะครับก็มีคนผมว่าก็คงเป็นหมื่นนะฮะ ปีนขึ้นไปบนกำแพงก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าก็คงไม่นานที่เขาอาจจะส่งทหารเข้ามาแล้วก็เคลียร์สถานที่แต่ตามความเข้าใจของผมก็กลุ่มคนกลุ่มพวกนี้นะซึ่งอาจจะมีพวกเขาเรียกอะไร Proud Boy ก็คือเป็นกลุ่มคนขาวพูดง่ายๆนะครับกลุ่มหัวรุนแรงคนขาวเนี่ยก็อาจจะมีการติดอาวุธนะครับแล้วคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาอย่างผมอยู่ในแคลิฟอร์เนียนี่ก็เริ่มมีการประท้วงไม่ใส่หน้ากากครับเพราะว่าไปเชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไอ้โควิดเนี่ยมันกระจอกพูดง่ายๆนะฮะมันไม่มีอะไรไปกลัวมันทำไมอะไรทำนองนี้ฮะซึ่งขณะเดียวกันก็โรงพยาบาลนะที่มีครอบครัวของผมเนี่ยทำงานอยู่เขาก็บอกมาเป็นข้อเท็จจริงเลยครับว่าเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่พอแล้วก็โรงพยาบาลนี่ต้องลดการทำเคสอื่นๆเส้นพวกเคสเซอร์เจอรี่เคสมะเร็งอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าเตียงเนี่ยไปให้พวกคนไข้ที่เป็นโควิดหมดซึ่งอเมริกาผมว่ามันก็คงไม่ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าในขณะเดียวกันคนก็ไม่ยอมที่จะป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นโดยอ้างสิทธิมนุษยชนของเขานะครับว่าเขามีอิสระในการทำอะไรก็ได้คล้ายๆกับกลุ่มทรัมป์นี่แหละครับนี่นะฮะเขาก็เริ่มส่งทหารเข้าไปแล้วนะตำรวจก็ไปแล้วครับเนี่ยครับแต่ก็ตำรวจก็ยังไม่กล้าทำอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าตำรวจนี่จะมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเดโมแครตหรือว่ากลุ่มของคนที่ต่อต้านทรัมป์เนี่ยตำรวจจะความรู้สึกว่าตำรวจจะใช้ความรุนแรงมากนะฮะถึงขนาดมีอยู่เคสหนึ่งนะครับเป็นคือพูดง่ายๆผู้สนับสนุนของรีพับลิกันเนี่ยนะครับโดนฆ่าตายนะฮะแล้วก็โดนฆ่าตายโดยกลุ่มของคนที่เห็นด้วยนะฮะกลุ่มที่สนับสนุนเดโมแครตปรากฏว่าตำรวจนะฮะ FBI ตามไปที่บ้านของคนที่ยิงคนนั้นตายแล้วก็ลากเขาออกมานะฮะพูดง่ายๆลากออกมาแล้วก็ยิงเลยเหมือนกับว่าทำอะไร execution style นะฮะคือก็ฆ่าตรงนั้นเลยนะครับก็ใช้ความรุนแรงมากนะฮะตอนนี้นะฮะประธานรัฐสภา Speaker Pelosi ก็เรียก National Guard เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในอเมริกาไม่เคยเกิดขึ้นทำให้ผมคิดถึงที่เมืองไทยบ้านเราอ่ะที่มีการเข้าไป occupy รัฐสภานะฮะในสมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับยังไงเดี๋ยวก็จะรายงานต่อไปนะครับตอนนี้
เหตุการณ์ยังเรียกว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับก็เหมือนกับเป็นการบอกฝ่ายสนับสนุนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ยอมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งรัฐประหารคือจะอยู่ต่อพูดง่ายๆนะฮะถึงว่าจะแพ้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าเกลียดมากสำหรับระบบประชาธิปไตยของอเมริกาก็เป็นสิ่งไรที่น่าเสียใจที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่ม2กลุ่มหรือมากกว่า2กลุ่มนี้ไม่แฮปปี้กับระบบปัจจุบันแล้วก็นะฮะโดยเฉพาะไม่พอใจนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เข้ามาทำอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับยังไงก็ Subscribe แล้วก็ผมจะรายงานคลิป2ต่อไปนะครับตอนนี้ส่งไปก่อนครับสวัสดีครับ